วัคซีนไวรัสโคโรนาเนี่ยมีเรื่องของ RNA เอาไม่อยู่หลักๆเอาไม่อยู่เพราะว่ามันถึงยุคจริงๆครับถึงยุคไม่สามารถมันเหมือนกับว่ามนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาชนะไอ้ตัวเล็กได้นะครับเอาชนะไม่ได้หรอกครับนะก็เกิดใหม่ทีนึงเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วถ้าใครก็ตามไปบ้ากับไวรัสโคโรนานะรับรองว่าถ้าไปบ้ากับมันนะเรียกว่าจนลำบากยากจนบอกให้ก็ได้นะฟังไว้ด้วยครับลำบากยากจนถ้าใครก็ตามไปบ้ากับไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันทั้งโลกใบนี้นะครับลำบากยากจนแน่นอนครับเพราะอะไรหนึ่งพอเวลาใช้แล้วมันจะมากระตุ้นให้เจ้าไวรัสนี้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นบอกให้ทราบก็ได้นะครับก็เหมือนกับอะไรล่ะโยนไฟเข้าไปในรังผึ้งเนี่ยหรือว่าในรังมดเนี่ยส่วนตายก็คือตายส่วนไม่ตายจะแข็งแรงกว่ามันเหมือนกับได้รับการช็อคอย่างรุนแรงได้พลังงานหนึ่งขึ้นมาคำว่าช็อคอย่างรุนแรงมนุษย์เราก็เป็นเหมือนกันเช่นนอนหลับกำลังฝันกำลังกอดนอนกอดอะไรก็ไม่รู้นอนกอดต้นเสาก็แล้วอยู่ๆก็เสียงหวอรถไฟไหม้พอตื่นมาปุ๊บก็นึกได้สมบัติใหญ่แบกตู้เย็นลงจากบ้านได้เลยอย่างเงี้ยนี่มันช็อกทางการแพทย์บอกสารเอดรีนาลีนเหรอหลั่งสารที่ต่อมหมวกไตหลั่งให้มีกำลังมากมายมหาศาลนี่เขาเรียกว่าภาวะช็อกมดก็เหมือนกันอยู่ๆกำลังกินอาหารหวานข้าวดีอยู่ใครก็ไม่รู้ใส่ความลงไปเปรี้ยงไปไอ้ตายก็ตายไม่ตายก็คือช็อกนั่นเองครับนะไอ้ตัวช็อกนี่มันมีพลังงานขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกทีนึงงงไหมครับไม่งงนะลักษณะเดียวกันกับการที่เรานอนกำลังนะกำลังนอนหลับนอนไหลอยู่เนี่ยอยู่ๆก็จิ๊กๆนี่ครับไม่ไฟไม่ใครไม่กลัวไฟครับใครไม่กลัวตายนะครับยิ่งคนที่มีสมบัติเนี่ยวิ่งเข้าไปหาห่อสมบัติก่อนทันทีหนักก็ต้องแบกว่าไปเดินเหมือนกันครับผมเอาอีกอันนึงก็ยังได้นะไอ้พวกที่อยู่หน้าหนาวเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยกระโดดลงน้ำแข็งไงน้ำแข็งได้ใช่ไหมไอ้เนื้อพื้นดินมันก็หนาวอยู่แล้วหนาวเหน็บไปแล้วนะครับแล้วยังอุตส่าห์ไปกระโดดไปในบ่อน้ำแข็งอีกอันนี้ไปรัสเซียมาเขาเล่าให้ฟังเดี๋ยวบรรยากาศที่ไปรัสเซียตอนนั้นนะมันมีคนหนึ่งเขาจะบอกว่าเป็นไกด์ก็โอเคนะมาแนะนำ จุดนั้นที่ไปเลยก็คือจุดที่เขาเป็นอนุสาวรีย์ของแห่งการรอคอยโอเคฟังให้ดีนะฮะอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยฟังให้ดีนะตรงนี้สำคัญครับที่รัสเซียนะฮะรัสเซียนะเป็นอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยรอคอยใครรอคอยผู้ที่เป็นสามีนะไปออกรบป้องกันประเทศชาตินะครับไปออกรบนะแปลว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ยไม่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงทั้งหมดนะก็ดูแลเมืองทำอาหารหวานข้าวให้มีอาหารหวานข้าวก็ส่งให้กับแนวหน้าก็คือคนที่เขาไปออกรบนะฟังให้ดีตรงนี้นะครับเขาให้เกียรติผู้หญิงมากที่สามารถที่จะเป็นกองหนุนได้อย่างดีในการไปรบชนะทุกครั้งแปลว่าป้องกันชาติได้ทุกครั้งถึงรบ13ครั้งเอาว่าชนะ13ครั้ง
หรือป้องกันจุดที่เป็นการป้องกันได้ถึง13ครั้งประมาณครับแปลว่านักรบก็มีความสามารถพิเศษในการป้องกันประเทศชาติป้องกันบ้านเมืองได้นะฮะในระหว่างนั้นขี่ได้กี่ปีมาแล้วครับหญิงนะหญิงที่มีสามีเนาะบุคคลตายก็ตายไปก็มีขากลับมาก็รอคอยนานเท่าไหร่หล่อนก็จะคอยประมาณนะครับอันที่คอยก็เขาให้เกียรติอย่างมากก็เลยทำเป็นอนุสาวรีย์มีชื่อว่าอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยนะครับก็คือเพศแม่นั้นสำคัญนะครับตรงนี้ทีนี้ในอนาบริเวณใกล้ตรงนั้นนะครับมันก็มีทะเลมันเป็นทะเลเป็นทะเลแล้วนะก่อนน้ำผ่านไปมาเนี่ยครับนี่อนุสาวรีย์นี่ว่าใช่เห็นไหมเนี่ยนะนี่แหละเนี่ยอยู่หน้าจอนะครับอนุสาวรีย์แห่งการรอคอยนะมีเพศแม่นะยืนโดยนั่นเห็นไหมนั่นละ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 เห็นยังเห็นได้ยังนั่นละชัดเจนชัดเจนสูงจากพื้นดินประมาณสัก 3-50 เมตรได้ฮะยืนถ่ายตรงนี้ก็ห่างจากฐานที่ยืนประมาณสัก15เมตรได้มั้งยืนอยู่ใกล้ดีหล่อนไม่นุ่งกระโปรงถ้าหล่อนนุ่งกระโปรงน่ะยุ่งเลย ยุ่งเลย ลงลงลงฮะเดี๋ยวรู้จักตากุ้งยิงไหมเนี่ยฮะลักษณะอย่างเงี้ยการที่บอกไม่มือก็แปลว่าอะไรนะเหมือนกับให้พรนะอย่างเงี้ยให้พรในระหว่างรอคอยเนี่ยเธอไปทำหน้าที่ให้เรียบร้อยมาอนาบริใกล้ๆมันโอ้มันหนาวครับหนาวเย็นมากลุยหิมะกันแล้วก็มีทะเลทะเลตัวนั้นนะครับก็มีชาวบ้านที่จะถึงหน้าหนาวเย็นเนี่ยเขาจะขุดเจาะเพราะมันเป็นน้ำแข็งปกคลุมน้ำทะเลหมดโอเคนะเจาะประมาณสักมันจะน้ำประมาณสักฟุต2ฟุตเนี่ยประมาณนั้นเจาะปึ้งมันก็เป็นรูเป็นช่องว่างกระโดดทีนี้ฮะนั่นนะต้องการช็อกตัวเองเป็นคำว่าช็อกเพื่ออะไรแล้ว after shock จะมีความแข็งแรง after shock นึกออกไหมครับหลังจากนั้นน่ะมีความแข็งแรงแม่มันก็สู้ต่ออากาศหนาวได้สบายก็เป็นการปรับตัวว่าไปทำไมมีนะครับรวมความนั่นคือตรงนั้นเองเพราะฉะนั้นคนที่เขาอยู่เมืองหนาวก็ต้องมีวิธีการปรับตัวนะครับเขายังอยู่ได้นะครับยิ่งเด็กเกิดมาก็อยู่ในท่ามกลางของความหนาวเขาก็อยู่ได้สิครับ เหมือนกับเกิดมาในท่ามกลางของทะเลทรายเขาก็อยู่ได้สิครับนะลูกใครนั้นเขาเหมือนกันแหละครับอยู่ในท้องเนี่ยไปเกิดอยู่ในทะเลทรายที่หนาวก็อยู่ได้มันอยู่ที่การเกิดมามันสัมผัสแรกนั่นเองครับสัมผัสแรกของชั้นบรรยากาศความกดความดันความชื้นความร้อนความเย็นเนี่ยครับมันอยู่ที่สัมผัสแรกใช่ไหมถ้าเกิดธรรมชาติจะแข็งแรงทุกรายถ้าเกิดในห้องแอร์ห้องปรับทุกส่วนสะอาดเนี่ยนั่นจะอ่อนแอสังเกตไหมฮะลูกหลังมันเกิดมาอ่อนแอเยอะมากครับ 70-80% นะอ่อนแอบอกให้ก็ได้นะครับนั่นนะเสร็จแล้วก็มาใส่ยาบำรุงนี่เนี่ยกินยากินวิตามินเข้าไปอะไรสารพัดโอ้ตายโอ้ตายเห็นไหมสรุปก็เกิดการซื้อขายอะไรทีนี้นี่ก็คือยานั่นนะครับยาบำรุงมีลุงคนเดียวไม่กินยาบำรุงนะแต่ลุงมีแต่สูบยาบำรุงเนี่ยมันสูบเฮิร์บเห็นไหมเพราะนั้นความคิดมันจะต่างกันหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับผมว่าผมคิดโดยเชิงธรรมชาตินะเวลาเล่าสู่กันฟังเวลาเนี่ยใช่ไหมแนวคิดผมจะเป็นแนวธรรมชาติจำด้วยครับหลักคิดผมจะเป็นหลักธรรมชาตินะฮะผมไม่ค่อยเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาขึ้นสมองผมมากหรอกครับรู้เขานิดหน่อยก็พอประมาณนี้นะครับรู้เขาแล้วก็คุยกับเขาได้แค่นั้นเองเผื่อเวลาไปเดินทางด้วยกันไงนักวิทยาศาสตร์ทั้งคันรถเงี้ยใช่ไหมฮะผมพอโดยคนเดียวถ้าไม่รู้จักภาษาเขาผมก็เป็นใบ้สิครับใช่ป่ะใช่ไหมใช่ไหมจะปล่อยให้ผมเป็นใบ้พี่ก็